วิธีการออกใบลดหนี้สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้ค่ะนำเมาส์มาคลิกที่รายรับเลือกใบลดหนี้กดสร้างค่ะเลือกเอกสารอ้างอิงการจะออกใบลดหนี้นั้นต้องมีเอกสารอ้างอิงค่ะอย่างเช่นใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินค่ะตัวอย่างอันนี้จะเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีที่เราจะนำมาออกใบลดหนี้นะคะโดยเอกสารนี้จะเป็นสินค้าค่ะเมื่อเรามีเอกสารที่ต้องการนำมาลดหนี้แล้วให้เรามาคีย์เลขที่เอกสารค่ะเมื่อเราคีย์เลขที่เอกสารแล้วจะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้เราเลือกเลขที่เอกสารนั้นค่ะเมื่อเราคลิกเลขที่เอกสารนั้นแล้วจะมีให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ค่ะโดยประเภทของการลดหนี้จะมีอยู่10ข้อให้เลือกคือ1ลดราคาสินค้า2ลดราคาค่าบริการ 3ได้รับคืนสินค้า 4จ่ายเงินชดเชย 5จ่ายเงินคืนเงินล่วงหน้าเงินมัดจำเงินประกันเงินจอง6ได้รับคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้า 7ได้รับคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อคุยกันเอง 8การบอกเลิกบริการเนื่องจากผิดจากที่ตกลงกัน 9การบอกเลิกบริการเนื่องจากไม่ได้มีการให้บริการตามสัญญา 10อื่นๆทางทีมงานขออนุญาตเลือกเป็นได้รับคืนสินค้าค่ะคำอธิบายอย่างย่อคือการอธิบายถึงสาเหตุของการลดหนี้ค่ะว่าทำไมเราถึงมีการออกใบลดหนี้ประเภทของการออกใบลดหนี้จะมี2แบบด้วยกันคือลดหนี้ทั้งจำนวนและลดหนี้บางส่วนลดหนี้ทั้งจำนวนอย่างเช่นมูลค่าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง 10,000 บาทถ้าเราลดหนี้ทั้งจำนวนจะทำการลดหนี้ทั้ง 10,000 บาทแต่หากลดหนี้บางส่วนมูลค่าของเอกสารอ้างอิง 10,000 บาทถ้าเราลดหนี้ 2,000 ให้เราเลือกลดหนี้เป็นบางส่วนค่ะรูปแบบการออกใบลดหนี้จะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบคือแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงและแสดงยอดที่ถูกต้องความแตกต่างของ2รูปแบบนี้คือแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงถ้าเรามีการออกเอกสารลดหนี้จำนวนสินค้า10ชิ้นลดหนี้2ชิ้นเราสามารถคีย์ตัวเลข2ชิ้นตอนเวลาออกใบลดหนี้ได้และยอดที่เปลี่ยนแปลงระบบจะมีให้เลือกก็คือให้เลือกลดราคาหรือลดจำนวนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถเลือกทั้งสองอันได้แสดงยอดที่ถูกต้องถ้าเรามีการเอกสารอ้างอิงของเรามีสินค้า10ชิ้นถ้าเราต้องการลดหนี้2ชิ้นข้อมูลที่ตอนเวลาเราคีย์ในรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องจะเป็น2และแสดงยอดที่ถูกต้องจะสามารถทำการลดหนี้ทั้งจำนวนหรือราคาได้ส่วนในตัวอย่างนี้ท่านทีมงานขออนุญาตเลือกแสดงยอดที่ถูกต้องค่ะมีการคืนสินค้าหรือไม่หากมีการคืนสินค้าให้เราติ๊กรับคืนสินค้าเพื่อที่สินค้าจะได้กลับเข้าสต็อกแต่หากไม่มีให้เราเลือกไม่รับคืนสินค้าและสินค้านั้นจะไม่กลับคืนเข้าสต็อกให้ค่ะทางทีมงานขออนุญาตเลือกรับคืนสินค้าค่ะก่อนจะกดปุ่มถัดไปให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าประเภทคำอธิบายลักษณะรูปแบบการออกใบลดหนี้รวมถึงการคืนสินค้าถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มถัดไปค่ะวันที่ออกเอกสารให้เราระบุวันที่ออกเอกสารใบลดหนี้ค่ะว่าเราต้องการออกเอกสารณวันที่เท่าไหร่ค่ะเอกสารเลขที่ระบบจะดึงข้อมูลมาจากหน้าตั้งค่าเลขที่เอกสารค่ะหากต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารสามารถนำเมาส์มาคลิกและทำการแก้ไขเลขที่เอกสารได้ค่ะส่วนอ้างอิงเอกสารจะเป็นอ้างอิงถึงเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้ค่ะ
ใบลดหนี้ที่เราต้องการออกคือเรามีการขายสินค้าจำนวน15ชิ้นชิ้นละ550บาทซึ่งลูกค้าทำการคืนสินค้าให้เรา5ชิ้นราคา550บาทเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจำนวนที่เราจะต้องระบุคือ10หน่วยค่ะคำอธิบายอย่างย่อระบบจะดึงมาจากตอนหน้าสร้างสาเหตุคำอธิบายอย่างย่อค่ะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ค่ะหมายเหตุระบบจะดึงมาจากหมายเหตุหน้าตั้งค่าเอกสารใบลดหนี้ค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนสามารถนำเมาส์มาคลิกและแก้ไขหรือพิมพ์ใหม่ได้ค่ะส่วนกรอบข้อมูลทางด้านขวาล่างจะเป็นการบอกยอดของเอกสารใบกำกับภาษีเดิมว่าราคาของเราอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่มูลค่าที่ถูกต้องอยู่ที่เท่าไหร่ผงต่างที่ลดหนี้คือเท่าไหร่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและยอดรวมที่เราต้องการลดหนี้ค่ะปุ่มออกใบกำกับภาษีหากเอกสารที่เรานำมาออกเป็นเอกสารใบกำกับภาษีระบบจะติ๊กออกใบกำกับภาษีให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าหากเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินเฉยๆที่ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีจะสามารถติ๊กออกใบกำกับภาษีตรงนี้ได้ค่ะรวมถึงแท็กสามารถระบุแท็กบนเอกสารได้ค่ะโดยถ้าหากเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เรานำมาสร้างใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงินมีแท็กก็ตามแท็กจะถูกดึงมาด้วยค่ะก่อนจะกดปุ่มถัดไปให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่ออกเลขที่เอกสารจำนวนหน่วยราคาและยอดรายการสรุปถูกต้องหรือไม่หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เรากดปุ่มถัดไปค่ะเอกสารใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีที่ทีมงานเอามาออกใบลดหนี้นั้นเป็นการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการลดหนี้หรือคืนเงินระบบจะให้ติ๊กอย่างเดียวก็คือชำระคืนเงินค่ะแต่หากใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่เรานำมาออกใบลดหนี้นั้นยังไม่มีการรับชำระเงินหรือรับชำระเงินยังไม่เต็มจำนวนจะมีให้ติ๊กลดหนี้ค่ะชำระคืนเงินให้กำหนดวันที่ชำระคืนเงินค่ะว่าเรามีการคืนเงินให้ลูกค้าวันที่เท่าไหร่ช่องทางการคืนเงินเรามีการคืนเงินโดยเป็นเงินสดหรือว่าเงินออกจากธนาคารค่ะและสามารถระบุหมายเหตุได้ค่ะหากช่องทางการคืนเงินของเรามีมากกว่า1สามารถกดคลิกเพิ่มช่องทางการเงินหรือถ้ามีค่าธรรมเนียมธนาคารหรือรายการปรับปรุงอื่นสามารถกดคลิกเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่นได้ค่ะหากเป็นบริการมีหักหน้าที่จ่ายสามารถติ๊กภาษีหักหน้าที่จ่ายทำการเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะและก็สามารถปริ้นหนังสือหักหน้าที่จ่ายจากหน้านี้ได้เช่นกันค่ะเมื่อเราทำการเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มอนุมัติใบลดหนี้ค่ะเมื่อทำการอนุมัติใบลดหนี้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลของการลดหนี้ให้ค่ะโดยใบลดหนี้เราสามารถกดส่งอีเมลหรือพิมพ์เอกสารเป็นหัวใบลดหนี้และใบกำกับภาษีได้ค่ะรวมถึงซองเอกสารด้วยใบลดหนี้ที่ทำการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ค่ะหากต้องการแก้ไขต้องกดปุ่ม void แล้วออกใหม่เท่านั้นค่ะล็อกเอกสารคือการล็อกเอกสารไม่ให้มีการ void ค่ะบันทึกบัญชีใหม่คือการบันทึกบัญชีใหม่ของเอกสารใบลดหนี้ใบนี้ค่ะหากมีไฟล์ที่ลูกค้าทำการส่งมาหรือเรามีไฟล์เราสามารถแนบไฟล์ได้ค่ะรวมถึงความคิดเห็นเราสามารถอธิบายคอมเมนต์ได้ค่ะและมีประวัติการใช้งานค่ะว่าใครคือผู้สร้างเอกสารใบลดหนี้ใบนี้ค่ะจบขั้นตอนในการออกเอกสารใบลดหนี้ค่ะ